ใจสู้มะเร็งสำหรับ6เดือนรักษาตัวอยู่ที่บ้านอยู่บ้านสวนค่ะต้องบอกว่าทางด้านของพี่พีเสด็จเองทุกท่านรู้จักกันดีนะคะบทเพลงที่ทำทุกท่านเองเนี่ยยังคงรู้จักและอินฟินไปกับบทเพลงนั้นนั่นก็คือบทเพลงจีหอยแหละค่ะฟินอย่างที่ว่าก็คือฟินในยุคสมัยของการใช้ชีวิตของวัยรุ่นสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าออกมาจากโรงเรียนนะคะหลายคนเองก็ป่าปื้มในเนื้อร้องเพลงนี้อย่างมากเลยแหละค่ะช่างเป็นเพลงที่เข้ากันกับทางด้านของหนุ่มพี่เสด็จเป็นอย่างดีไม่ว่าจะทำเพลงไหนออกมานะคะก็มีผู้คนติดตามอย่างมากมายแหละค่ะในด้านความรักเจ้าตัวไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะแล้วว่าหากไม่มีใครเนี่ยตาตัวเองเจ้าตัวบอกว่าสามารถใช้ชีวิตโสดไปตลอดชีวิตได้แหละคือชีวิตของเจ้าตัวตอนนี้ลงตัวดีมีความสุขไม่น้อยเลยเพราะว่ารักในเสียงดนตรีมีความสุขกับการร้องเพลงจึงสร้างความสุขให้กับแฟนๆอย่างยาวนานก็ทางทีมงานเองนะคะต้องขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มพีพีเสด็จด้วยค่ะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะก็ขอให้หายไวๆด้วยค่ะ